สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ครัวอร่อยแบบบ้านๆค่ะวันนี้มาในวิธีการต้มผักกาดดองไส้หมูค่ะแล้ววันนี้ไส้หมูเราใช้เป็นไส้ใหญ่นะคะแล้วก็ล้างทําความสะอาดเรียบร้อยแล้วด้วยค่ะนี่ก็คือแกงเสร็จเรียบร้อยแล้วทําง่ายไม่ยากค่ะเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบและวิธีทํากันค่ะวัตถุดิบอย่างแรกเลยก็คือไส้หมูซึ่งเป็นไส้ใหญ่ของหมูนะคะก็ล้างทําความสะอาดเรียบร้อยแล้ววิธีการล้างไส้ใหญ่หมูนะคะเดี๋ยวเราจะทิ้งลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปให้เพื่อนๆเข้าไปรับชมกันค่ะแล้วมาดูขั้นตอนต่อไปค่ะขั้นตอนนี้เราจะนําไส้ใหญ่หมูที่ล้างทําความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะมาต้มอีก1ครั้งค่ะก็ต้มกับขิงที่ทุบบุบๆแล้วนะคะใช้เวลาต้มทั้งหมด20นาทีค่ะแล้วก็เมื่อต้มครบ20นาทีแล้วเราจะมาหั่นไส้กันค่ะวิธีการหั่นไส้นะคะง่ายๆเลยก็คือให้เราหั่นเป็นชิ้นพอคำค่ะเมื่อหั่นไส้หมูเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาหั่นเป็นผักกาดดองผักกาดดองซื้อมาจากตลาดเพื่อนๆจะต้องชิมก่อนนะคะบางเจ้าก็เค็มบางเจ้าก็เปรี้ยวค่ะแต่ที่เราหั่นอยู่นี่ก็คือเค็มอย่างเดียวเลยไม่มีเปรี้ยวนะคะต้องชิมก่อนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องไปปรุงรสชาติของต้มผักกาดค่ะก่อนที่จะนํามาหั่นนะคะเพื่อนๆก็นําผักกาดไปล้างน้ําก่อนค่ะเมื่อเราหั่นผักกาดเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเรามาเริ่มต้มกันเลยค่ะเริ่มจากการตั้งหม้อแล้วก็ใส่น้ําใส่มะขามเปียกลงไปใส่ผงปรุงรสแบบก้อน1ก้อนค่ะแล้วนี่ก็คือ3เกลอ3เกลอก็มีรากผักชีมีกระเทียมมีพริกไทยในปริมาณที่เท่าๆกันค่ะตำแล้วก็ใส่ลงไปจากนั้นก็ใส่เป็นน้ำตาลทรายแล้วก็ใส่เป็นซีอิ๊วขาวลงไปค่ะเมื่อน้ำเดือดจัดๆนะคะให้ใส่ไส้หมูลงไปค่ะแล้วก็ใส่ผักกาดดองตามลงไปด้วยอีกค่ะผักกาดดองเราซื้อมาวันนี้มีรสชาติที่เค็มนะคะเพราะฉะนั้นการที่เราจะต้มนะคะเราจะต้องใส่มะขามเปียกลงไปนะคะตอนแรกเพื่อนๆเห็นไหมที่ใส่มะขามเปียกลงไปใส่ลงไปพอเล็กน้อยค่ะและส่วนตอนนี้นะคะไฟที่ใช้ก็ต้องเป็นไฟกลางค่ะเดี๋ยวเราจะต้มไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าน้ําจะเดือดจัดๆค่ะพอน้ําเดือดจัดๆถ้าเพื่อนๆสังเกตดูนะคะว่ามีฟองขึ้นมาไหมถ้ามีฟองขึ้นมาก็ให้ช้อนฟองออกให้หมดค่ะอย่าลืมกันนะเพื่อนๆวิธีการล้างไส้ใหญ่เนี่ยสำคัญมากๆเลยแล้วล้างหลายขั้นตอนด้วยเพื่อนๆก็สามารถที่จะเข้าไปดูลิงก์ข้างล่างได้ค่ะช้อนฟองออกทั้งหมดแล้วนะคะเราก็จะปรับเป็นไฟอ่อนค่ะแล้วก็ใช้เวลาต้มไปเรื่อยๆนะคะใช้เวลาอีก30นาทีค่ะและเมื่อครบ30นาทีแล้วก็คือครึ่งชั่วโมงนะคะจากนั้นค่ะเดี๋ยวเราจะมาโรยความหอมด้วยผักชีค่ะแล้วก็ใช้ทัพพีค่ะคนสักเล็กน้อยพอที่ผักชีสลดลงไปค่ะตรงนี้ก็ปรุงรสชาติเพิ่มได้อีกนะคะก็ชิมดูว่าขาดอะไรก็เติมอย่างนั้นลงไปค่ะเมื่อเสร็จแล้วได้แล้วเราก็ปิดแก๊สค่ะแล้วนี่แหละค่ะก็เป็นอันเสร็จแล้วนะคะกับวิธีการต้มผักกาดดองไส้หมูค่ะเป็นยังไงบ้างคะเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้แล้วก็เมนูนี้แล้วก็หวังว่าเพื่อนๆคงจะชอบนะคะแล้วถ้าเกิดว่าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยค่ะและเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอให้เพื่อนๆสนุกกับการทำอาหารวันนี้แอดมินอร่อยแบบบ้านๆต้องขอตัวไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ